งานแถลงข่าวเปิด The Retter Park หอพักสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เฉพาะกิจหรือ Hospitalนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวความร่วมมือการจัดตั้งหอพักสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เฉพาะกิจเพื่อบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายตรวจฟรีมีที่พักจัดส่งถึงมือแพทย์ร่วมกับนายแพทย์ยุทธนาสงวนศักดิ์โกศลรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์และคุณวรินทร์พรจันทรรดวณิชกรรมการบริหารกลุ่มเรเทอร์พาร์คจำกัดโดยมีดร.สุภัชจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการดร.อมพรพีนสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.เกตทิพย์สุภวณิชผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้โดย The Retter Park ได้เข้าร่วมโครงการ Hospital หรือหอผู้ป่วยโรคโควิด-19 เฉพาะกิจโดยทาง The Retter Park จะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับรองรับครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลในครอบครัวที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดย The Retter Park ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการจำนวนทั้งหมด7ไร่ติดถนน3ด้านมีลักษณะเป็นอาคารสูง8ชั้นจำนวน5อาคารห้องพักอาศัยขนาด36ตารางเมตรซึ่งการพักคอยจะทำให้ไม่เกิดความอึดอัดและมีการดูแลตลอดจนส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าตรวจฟรีมีที่พักจัดส่งถึงมือแพทย์